สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเชฟเบย์ครับวันนี้เราจะมาชิมแก้วมังกรแก้วมังกรนะครับที่พ่อปลูกไว้นะครับปลูกไว้ให้เชฟกินครับนี่เป็นแก้วมังกรพันธุ์สีม่วงเป็นไงอ่ะลองไปเก็บดูสิมีหน่อยสุกมันจะเป็นสีแดงนี่เดี๋ยวไปดูหน่อยดิบก่อนนี่ไปทางนี้มันจะออกดอกก่อนนี่ตอนแรกมันจะออกดอกมาอย่างนี้เนาะออกดอกมาอย่างนี้แล้วก็มาเป็นหน่อยงี้นี่เก็บกินเลยหน่อยแดงเก็บระวังแก้วมังกรระวังน้ำอย่างเดียวนี่พ่อเก็บให้เลี้ยงให้เฮ้ยนี่เราจะกินแบบสดๆเลยนี่แล้วก็แกะออกตรงนี้กระปอกฉีกเลยยำนี่ๆเดี๋ยวพอนี่นี่เอาแบบสดๆเลยฉีกนะเดี๋ยวจืดน้ำถือกล้องให้พ่อก่อนนิดนึงนี่นี่ดูเดี๋ยวถือกล้องดีๆโอเคเดี๋ยวจะไปนะนี่เรากินแบบไทยบ้านโอ้หน่อยนี่สุกเกินสุกเยอะไปหน่อยนี่เราจะปอกมามันก็จะเป็นสีม่วงงี้นี่อันนี้ให้พี่เชชอบอันนี้อะไรอันนั้นก็เป็นเหมือนเม็ดนี่ครับแบบนี้นะครับก็จะมีเมล็ดนะครับนี่ปอกเสร็จแน่เรามาลองกินกันเลยอร่อยไหมนายเชฟด้วยเชฟกินด้วยทำไมเชฟกินแบบนี้มันจะมีพันธุ์สีขาวพันธุ์สีขาวที่เขาขายกันเยอะๆนะครับอันนี้เราปลูกพันธุ์สีม่วงนี่สีม่วงติดมือพ่อเลยเฮ้ยพอกินด้วยสิไปดูหน่วยต่อไปอันเอาต้องหน่วยแดงๆนะครับไปดูสินี่แค่ต้นนิดเดียวนะครับนี่นี่ใช่ไหมนี่เอาต้นข้างบนดีกว่าเก็บง่ายนี่ก็สุกแล้วนี่ก็สุกแล้วนี่ไหนโอ้อันนี้ก็สุกแล้วตอนนี้ผลใหญ่ดีโอ้เอาผลใหญ่เลยนี่แกะตามรอยตรงนี้เลยแกะตรงนี้เห็นไหมที่เป็นรอยสีม่วงๆขึ้นหน่อยมันละแกะดูที่ลองแกะฉีกออกเลยนั่นแหละนี่เวลาเราบางทีอยู่ในป่ามีเราต้องดูด้วยดีระวังหล่นนะมีรอยอยู่ในป่าเก็บดีๆแล้วเปลือกออกโอเคไหนโชว์หน่อยเอาเปลือกทิ้งเลยทิ้งเลยมันย่อยสลายได้ทิ้งเลยอร่อยมือติดสีได้เป็นพันธุ์สีม่วงอร่อยนะครับเจ็บกินหมดกี่ลูกแล้วนี่3ลูกให้พ่อกินหน่อยอิ่มยังลูกนี้ยังไม่สุกดีเปรี้ยวนิดหนึ่งใช่ไหมใช่จีนเลยทำหน้าแบบนี้เปรี้ยวนิดหนึ่งมันต้องอีกประมาณพรุ่งนี้นี่อันนี้หวานอยู่นี่อันนี้น่าจะหวานตอนนี้สีลูกละโว้ยชิดปอกเม็ดล้นเม็ดเหมือนเม็ดไหลแมงลักกินเลยอันนี้หวานไหมหวานหรือเปรี้ยวอันนี้ก็ลองชิมดูหน่อยยังไม่รู้เลยพอดีอันนี้พอดียังไม่หวานยังไม่เปรี้ยวออกจืดๆหน่อยมันหวานแต่ลูกที่พ่อเก็บให้หน่อยเนี่ยมันสุกแล้วอันนี้ยังไม่สุกนี่งั้นมาดูนี่มือแดงหมดเลยมือแดงหมดเลยนี่อย่าลืมกดติดตามครับสไครต์กดกระดิ่งที่ข้างล่างนี้ให้ผมนะครับชมคลิปใหม่ได้ในเวลา2 ทุ่มนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย